เปิด5คู่สุดจิ้นสถานะให้เพียงแค่เพื่อนเรียกได้ว่าน่ารักแทบทุกคู่เมื่อต่างคนต่างโสดและได้โคจรมาร่วมงานกันจนทำให้แฟนๆได้ฟินและเกิดกระแสจิ้นสุดขีดเพราะเคมีที่เข้ากันเหลือเกินของเหล่าซุปตาคนดังในวงการบันเทิงบ้านเราแต่ก็พร้อมออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าสถานะของทั้งคู่เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นซึ่งคู่แรกจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นก็คือหนุ่มปั้นจั่นปรมะและสาวปรางบอกเลยว่าคู่นี้ถูกลุ้นหนักมากจริงๆเนื่องจากสถานะที่ออกมาประกาศว่าโสดในเวลาไล่เรียกันแต่ทุกอย่างก็ต้องดับฟันลงในทันทีเมื่อทั้งสองออกมาให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าไม่มีโอกาสขยับสถานะความสัมพันธ์ไปมากกว่านี้แน่นอนและคู่ที่สองนั่นก็คือจูเน่เพลินพิชชาและเจ้านายจินเจตคู่นี้เป็นอีกคู่ที่ทำให้แฟนๆต้องใจสลายกันเป็นแถวเลยก็ว่าได้เมื่อได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าสถานะสุดจิ้นของทั้งสองไม่มีอะไรเกินเลยและเป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นต่อมาคู่ที่3นั่นคือสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายณภัทรเรียกได้ว่าลุ้นอยากให้ออกมาประกาศข่าวดีว่าทั้งสองคนกำลังคบกันอยู่จริงๆแต่ทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักลงในทันทีเมื่อฝ่ายหญิงได้ออกมายืนยันกับสื่อมวลชนแล้วว่าที่เห็นสนิทกันนั้นสถานะจริงๆก็แค่เพื่อนและคู่จิ้นคู่ที่4นั่นก็คือหน่องธนาและโฟสกลรัตถึงแม้จะปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆสำหรับคู่ของหน่องและโฟแต่ทั้งคู่ก็มักจะมีโมเมนต์หวานๆหยอกกันต้นขำๆมาเสิร์ฟให้แอบจิ้นอยู่เสมอและคู่จิ้นคู่สุดท้ายนั่นก็คือเข้มหัสวีและมุกดานารินรักเรียกได้ว่าอกหักแฟนๆดังสนั่นแต่เรื่องความจิ้นยังคอลุ้นต่อไปสำหรับคู่ของเข้มหัสวีและสาวมุกดาที่ต่อให้ทั้งสองจะยังไม่ใช้สถานะคำอื่นนอกจากคำว่าเพื่อนแต่แฟนๆก็ยังแอบหวังลึกๆว่าคู่นี้จะเป็นอีกคู่ที่ก้าวแฟนโซนได้สำเร็จ